สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยเหมือนเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะมาแปลชื่อหนังนะคะแล้วก็สปอยหนังไปพร้อมๆกันนะคะและหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังญี่ปุ่นค่ะชื่อของมันก็คือ The Blue Skies at Your Feet นะคะอันนี้เรามาแปลสัมพันธ์กับหนังเลยเนาะก็คือสำนวนค่ะ at someone's feet อันนี้มันจะแปลว่าสิ่งที่สามารถที่จะเอามาได้ง่ายๆหามาได้ง่ายๆนะคะ something that can be easily obtained คือจริงๆมันมีหลายความหมายค่ะแต่ว่าพี่ดุยจะแปลให้ไปกับบริบทของหนังนะคะก็จะเลือกเป็นความหมายนี้คือสิ่งที่เราหามาได้อย่างง่ายๆนะคะและเราก็จะเห็นว่าชื่อเรื่องนี้ Blue Skies at Your Feet นะคะมันก็จะหมายถึงว่าเฮ้ยความสุขอะที่เราสามารถหามาได้อย่างง่ายๆคือความสุขมันก็อยู่ที่ใจเราเนาะมันก็ไม่ได้ยากอะไรอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเราไปดูในหนังเรื่องนี้นะคะสปอยหนังเนาะคือจะเห็นได้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะดูแบบฟิลใสๆอะนะคะเป็นแบบความรู้สึกมีความสุขเนาะพี่นุ้ยจะเรียกว่าเป็นหนังแบบผู้หญิงถือร่มแดงนะคะก็ดูจากโปสเตอร์ของหนังนั่นเองนะก็เรื่องเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่ามีผู้หญิงอยู่คนนึงนะคะก็มีแฟนเป็นหนังแบบสมัยแบบอารมณ์แบบมัธยมอะวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีแฟนปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็แบบไปเจอกับเหตุการณ์ที่ว่าแฟนของเขาเนี่ยถูกรถชนตายต่อหน้าต่อตาเนาะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของหนังเรื่องนี้ก็คือผู้หญิงคนนี้เขาก็จะแบบเหมือนสามารถย้อนเวลาได้ค่ะเขาก็หลับไปแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวันเดิมวันที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยยังไม่ถูกรถชนเนาะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็จะแบบเฮ้ยจะทำยังไงอะที่จะแบบอยากที่จะย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะช่วยผู้ชายคนนี้ไม่ถูกรถชนและในอีกในหนึ่งเนี่ยอีกในช่วงเวลาเดียวกันตอนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ก็แอบสงสัยด้วยว่าผู้ชายอะน่าจะมีคนอื่นนะคะหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ได้หลับแล้วก็ตื่นหลับแล้วก็ตื่นอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยก็นางก็พยายามจะแก้ไขเหตุการณ์แหละว่าไม่อยากให้แฟนถูกรถชนน่ะคือแบบจะช่วยยังไงดีอะไรเงี้ยเหมือนย้อนเวลาแล้วกลับไปแก้ไขเนาะเราก็จะเคยเจอหนังแนวเนี้ยมาในหลายเรื่องนะคะซึ่งถามว่าแก้ไขได้ไหมนะคะอ่ะสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าก็กลับไปสามารถที่จะแก้ไขได้แต่คือในการแก้ไขสุดท้ายผู้ชายก็ถูกรถชนอยู่ดีอะคือเหมือนจะแก้ไขได้แต่ผู้ชายก็โดนรถชนนะแล้วก็ในที่สุดนะคะก็ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็หายแต่ในกระบวนการของมันอะในจุดที่แบบนางได้ย้อนเวลากลับไปอะนางก็ได้ไปค้นหาความจริงไงก็ได้ไปค้นหาความจริงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่นางเอกคิดอะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกเสมอไปพอลองแบบได้ไปค้นหาไปถามคนนู้นคนนี้ก็จริงๆแฟนเราก็รักเรามากนะสุดท้ายก็คือเฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่าเขาแอบนอกใจเขาไปชอบคนอื่นอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็หนังมันก็จะพยายามสื่อว่าทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่มุมมองของเราอ่ะในทุกๆวันน่ะถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นวันเดิมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดื่มด่ำกับความสุขของวันในแต่ละวันได้ถึงแม้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนเดิมค่ะนิดนึงนะคะจากการสปอยแล้วลืมบอกตอนจบนะคะก็คือว่าผู้ชายอ่ะถูกรถชนอยู่ดีแต่ในที่สุดนะคะเขาก็ไม่ได้ถูกรถชนตายนะเขาก็ค่อยๆหายอ่ะก็คือว่าหายดีขึ้นมาแหละแล้วก็สุดท้ายก็คือได้รักกันต่อไปผู้หญิงก็แบบมีมุมมองต่อผู้ชายในมุมมองที่แบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความรักที่เรียกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นการสปอยหนังจากพี่นุ้ยนะคะก็เป็นหนังแบบใสๆอ่ะสนุกสนุกอ่ะก็พอดูได้อะไรประมาณนี้ถามว่าพี่นุ้ยจะอินมากไหมก็ไม่ได้อินขนาดนั้นก็คือแบบก็เป็นหนังที่แบบเหมือนย้อนเวลาไป 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นรายละเอียดแต่ว่ามุมภาพมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยฉากอะไรต่างๆอ่ะคือสวยเลยแล้วก็คิดว่าน้องๆ นักเรียนเนาะหรือว่าคนที่แบบมีความรักก็น่าจะชอบหนังในแนวนี้นะคะแล้วพบกับพี่นุ้ยได้ใหม่ที่นุ้ย English นะคะ NUI English ค่ะ